ปีนี้รู้สึกว่าดีใจมากครับรู้สึกว่าแฟนคลับแบบว่าทุกช่องทางแบบล้นหลามมากๆเลยครับดีใจมากๆมีแฟนมีตัวแฟนใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีโปรเจกต์แบบมากมายทั่วกรุงเทพแล้วก็ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บโปรเจกต์ในประเทศทยอยเก็บครับเพราะว่าช่วงนี้แบบมีงานติดกันทุกวันเลยครับเพราะว่ามีหลังจากเนี้ยจะไปเก็บให้ครบครับพยายามให้ครบที่สุดปีนี้เท่าไหร่ครับปีนี้17ขวบครับเล่นเราเล่นได้เท่าไหร่27ครับ27แล้วใช่ก็คือแบบโตใช่ครับซึ่งคือหลังนานบ่อยเหมือนกันเนี่ยอยู่วงการประมาณ 5-6 ปีแล้วบ่อยเป็นเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยครับแบบเลย27แล้วนะอะไรเงี้ยหัวหน้าแหละอันดับแรกถ้าหลังแรกไม่ใช่มันมีความหนูคิดว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่อยู่ตรงนี้ได้ทำแบบทุกวันให้เต็มที่รู้สึกว่าแฮปปี้และอยากทำต่อเรื่อยๆครับมีตั้งใจอะไรไหมครับที่อยากจะทำที่อยากจะทำหรอคือแพลนเลยบอกอยากเล่นหนังครับอยากเล่นหนังหรือไม่ก็เป็นแบบซีรีส์หรือต่างประเทศไม่งั้นก็ถ้ามีโอกาสไปได้อาจจะมีออกเพลงอะไรอย่างนี้ดูครับบทบาทอะไรที่เราอยากเล่นเป็นพิเศษบทบาทที่พิเศษเลยอยากเล่นแบบน่ารักสดใสบ้างเพราะเศร้ามาเยอะดราม่ามาเยอะมากร้องไห้ทุกเรื่องใช่ร้องไห้ทุกเรื่องเลยเราให้หนักมากก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ขอแบบน่ารักไว้ใส่อะไรอย่างนี้มันไม่เบาเลยครับของขวัญปีนี้มีอะไรให้ตัวเองของขวัญปีนี้ให้ตัวเองไปทั้งปีให้ไปเยอะมากให้ตลอดให้ตลอดเพราะซื้อช็อปอะไรก็จะอ้างว่านี่แหละของขวัญให้รางวัลตัวเองอะไรตลอดในหนึ่งปีนี้ของขวัญกี่รอบเพิ่มของขวัญน่าจะมี12เดือนก็น่าจะมี24รอบคูณ2ไปแบบชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่แบบชิ้นใหญ่ก็มีครับมีแบบมีล่าสุดเป็นที่ดินกับรถอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ซื้อที่ดินเก็บเป็นแบบอะไรอย่างนี้บ้างเรื่อยๆครับแถวไหนอะไรไงที่ทุ่งซื้อเจียงใหม่เจ้าบ้านเป็นคนเจียงใหม่บ้านอยู่เจียงใหม่แต่ว่าเราเป็นเจ้าแม่อสังหาเราเตรียมเขาถ้าเป็นได้ก็ดีใช่เพราะเราก็มีหลายปีแล้วประมาณหนึ่งนี่ประมาณหนึ่งหาคนไปอยู่ด้วยนะครับตอนนี้คือมีที่เยอะละแต่ว่าไม่มีคนอยู่ด้วยจริงๆเราตั้งใจจะเอาไปทำอะไรเออความจริงก็อยากมีแบบบ้านสวนอยากมีแบบบ้านสวนของตัวเองอะไรเงี้ยเก็บเป็นที่ไว้ก่อนแล้วก็แบบอยากทำแบบรู้สึกว่าชอบทำแบบสวนชอบเห็นแบบสวนดอกไม้เป็นคนชอบดอกไม้มองไกลไปนะคนเลยเพราะว่าแบบพอมีอายุมากขึ้นเราอาจจะอยากไปอยู่บ้านสวนไปอยู่อะไรแบบนี้เอาจริงๆแล้วเราอยากสนองนี้เลยเพราะว่าเออจบข่าวปั่นมาไม่ได้ใช้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเอาออกแบบบ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีใช้บ้านครับมีแบรนด์เสื้อตัวเองนะครับกำลังจะล็อตแล้วรอบนี้เองก็แชร์แบรนด์นะครับใช่เองก็แชร์แบรนด์แชร์แบรนด์เป็นการเริ่มต้นที่ดีของตัวเองใช่ที่ดีมากตื่นเต้นมากครับอยากให้ทุกคนติดรอติดตามเพราะว่ารับรองว่าทุกคนเห็นคือน่ารักมากน่ารักสุดๆคือที่นี่นักข่าวก็อยากได้หนูเชื่อเดี๋ยวมีราคาพิเศษเราเล่นจะเริ่มร้อนน่าจะปลายพฤศจิกายนนี้ครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วครับรอบแรกก็จะเป็นพรีออเดอร์ก่อนแฟนคลับเป็นคนทันกันไหมคะทันครับทันแต่ว่ามีรู้อย่างบอกว่าแบบถ้าสำหรับแฟนคลับนี้จะมีเบเนฟิตพิเศษอีกแบบมากมายตลอดติดตามก็แบ่งเวลายังไงทั้งธุรกิจทั้งงานทั้งอะไรใดเราส่วนใหญ่ก็จะเอางานหลักก่อนก็คือแบบเป็นพวกที่เป็นอีเวนต์นักการแสดงอะไรเงี้ยให้แบบแน่นก่อนให้รู้สึกว่าเราโอเคเราหายห่วงละแล้วเวลาแบบว่าเราก็จะมีแบบผู้ช่วยน้องๆช่วยด้วยแต่ว่าก็จะแบบไปคอยเช็คงานตลอดแล้วก็เป็นคนแบบโยนไอเดียเข้าไปชวนแฟนนี้ป่ะคะอะไรโอ้ยแบบนี้เหรอชื่อเอาลองแฟชั่นลองอย่างนานที่รู้สึกว่าช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนแล้วก็เลยอยากแบบก็คือว่าขายาวนะครับช่วงขายาวแต่ไม่ใช่เกย์ขายาวแฟนมีตหรอครับอ๋อใช่ครับเดี๋ยวจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่ามีตติ้งเล็กๆครับผมกับแฟนปีนี้ของวันเกิดครับมันปีนี้จัดเป็นอะไรปีนี้จัดเล็กๆแบบอบอุ่นแบบว่าประมาณ100กว่าที่นั่งอะไรอย่างงี้ให้แบบกันเองแบบให้แฟนคลับแต่ว่าเห็นแบบมีทั้งไทยทั้งต่างชาติรอกดกันแบบล้นหลามสู้ๆนะครับเป็นอะไรให้รอเจอมีครับมีโชว์มีทั้งแบบทั้งร้องเล่นเต้นคือครบแน่นอนใครมางานนี้คือมากมากครับแซนต้าจะต้องมาด้วยไหมชวนเขาหรือยังอะไรต้องรอดูนะครับเพราะของน้องก็มีงานของน้องเองด้วยเหมือนกันเราเกิดห่างกัน5วันเองเลยเกิดที่1น้องเกิดที่5แล้วไม่กล้าไปเกิดเขาแล้วใช่เออ
คำถามนี้ยากเหรอเขามีอะไรให้เราไหมนั่นน่ะสิเขาเราบอกได้เหรอได้สิได้สิเขาบอกว่าให้ข้าวบนห้องมาก่อนเดี๋ยวของขวัญตามมานะนี่เดี๋ยวเราเล่นมุกนี้บ้างเดี๋ยวขวัญตามไปนะงั้นเราก็ต้องเล่นมุกนี้ขึ้นหรือว่าเรามีของไม่เตรียมไว้ให้แล้วระดับเราต้องมีเตรียมไว้อยู่แล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรอดูนะครับถ้าเขาลงนะครับWelcome to Star Society.